ุกร์ค่ะที่9มีนาคมนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มาดูกันเลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่9มีนาคมศาสตราพยากรณ์บอกในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีในเรื่องของความขี้เกียจมีในเรื่องของความคิดหนักความคิดหนักเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจจะโดนตำหนิติเตียนเรื่องการงานมาการงานไม่สมบูรณ์การงานไม่เรียบร้อยทำให้คุณมีความกลัวความกังวลลึกอยากจะบอกเลยค่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทิ้งความกลัวไปเลิกที่จะกลัวก้าวต่อไปเดินต่อไปอะไรที่มันคือความผิดพลาดคิดว่ามันเป็นพลังอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคิดว่ามันเป็นนะคะทางที่เราต้องผ่านนั่นเองต่อมาเรื่องการเงินนะคะคุณจะมีความรู้สึกเซ็งๆนะการใช้เงินของคุณนั้นก็จะใช้แบบเหมือนคนไม่มีสติอะไรที่อยากได้ยกตัวอย่างเช่นเดินเข้าไปในเซเว่นตั้งใจไปซื้อกระดาษทิชชู่คุณจะได้ทุกอย่างที่ไม่ใช่กระดาษทิชชู่ออกมานะดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสติต้องอยู่กับตัวเราด้านความรักนะคะถ้ารู้ตัวว่าคุยกับคนรักแล้วจะต้องไปหาเรื่องเขาก็ไม่ต้องนะคะที่จะไปคุยนะคะในวันศุกร์ที่9มีนาคมเน้นสวดมนต์ค่ะจะช่วยให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีสติเป็นกำลังใจให้นะคะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ